สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวมีนในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนี้นะคะสำหรับชาวมีนก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาจนถึง21มีนาโดยประมาณนะคะท้าวความนิดนึงนะคะวันนี้แจงทำวิดีโอเนี่ยวันที่3พฤษภาคมนะคะNew Moon Solar Eclipse ที่เกิดขึ้นในราศีพฤษภนะคะวันที่30เมษายนเนี่ยเขาเกิดในเดี๋ยวนะอันนี้มีอยู่นี้พฤษภก็คือเป็นเดือนที่2ของคุณก็คือมันมีโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางการเรียนคอร์สสั้นๆได้ติดต่อพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติเพิ่มเติมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันจะค่อนข้างปรับกระทันหันแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกลางสังหรณ์แม่นมากๆช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าการเงินเราก็จะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนชาวมีเนี่ยจะแอคทีฟแบบทำอะไรอาจจะออกกำลังกายเยอะหรือว่าทำกิจกรรมที่เป็นต้องใช้แรงอะค่ะเยอะเป็นพิเศษก็ว่าได้เหมือนกัน2พฤษภาคมวันเกิดแจงเองนะใครมาแฮปปี้ได้นะแฮปปี้พอที่ใครฟังคลิปนี้เนาะก็ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเดือนที่2ของคุณก็เกี่ยวข้องกับการเงินเข้าใจว่าชาวมีนหลายคนน่าจะมีช่องทางการหาเงินที่เพิ่มมากขึ้นมากๆในช่วงเวลานี้คุณอาจจะรักตัวเองมากกว่าปกติที่เป็นมีคนเข้าหามากกว่า1คนก็ว่าได้เรื่องเงินคือยิ่งเงินที่แบบเป็น active income เนาะเป็นเงินที่ตัวเองทำขึ้นมาเองเนี่ยหรือว่ารู้จักวางแผนการจะลงทุนจะทำอย่างไรแบบเนี้ยก็เกิดขึ้นได้ยิ่งสื่อสารยิ่งพูดยิ่งมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตคุณอย่างไม่ได้คาดคิดมากอะแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะ3พฤษภาคมพฤหัสเซกไทพลูโตพฤหัสอยู่ในเรือนตัวคุณเองอยู่แล้วกุมดาวศุกร์เซกไทพลูโตคือการที่คุณมีโอกาสที่ดีจากคอนเนคชันเพื่อนฝูงเป้าหมายชีวิตที่มันชัดเจนมากๆหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ผู้มีอิทธิพลเนี่ยจะมาช่วยเหลือคุณให้คุณได้สมประสงค์ได้เงินมากได้งานมากได้ความรักเข้ามาซึ่งก็มาจากคอนเนคชันเพื่อนบอกเพื่อนต่อบอกต่อกันไปได้นะคะอาจจะมาจากการเดินทางก็ได้เช่นกันนะคะช่วงเวลานี้เนาะทีนี้วันที่10พฤษภาคมดาวพุธรีโทรเกรดคือการเดินสลับปันตาเดินกลับไปกลับมานะถอยหลังแล้วก็พุธถอยหลังตอนนั้นเขาจะอยู่ในราศีเมถุนแล้วซึ่งเป็นเดือนที่4ของคุณนะคะมันเดินถอยหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเรื่องบ้านคุณนะคะอาจจะต้องดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงการพูดการสื่อสารอยากให้ไตร่ตรองเพิ่มอีกนิดนึงแต่มันจะทำมาซึ่งการเปลี่ยนอนาคตเป้าหมายคุณได้เลยบางครั้งโอกาสดีๆมันจะมาจากการได้คุยเรื่องเก่าเพื่อนเก่าๆครอบครัวเคยพูดเรื่องโปรเจกต์นี้แล้วกลับมาบอกคุณอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ในช่วงเวลานี้นะคะจะบอกว่าถ้าจะให้ระวังมากๆก็คือเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องการเดินทางอาจจะต้องเช็คมากๆหน่อยเรื่องบ้านทำธุรกรรมกับบ้านอาจต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะหรือคุณแม่หรือว่าเกี่ยวข้องกับที่ดินอะไรเงี้ยต้องระวังมากหน่อยนะคะถัดมาวันที่10พฤษภาคมพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษเป็นเดือนที่2ของคุณก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองลองดูนะจากนี้ไป12เดือนนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในเรื่องของการได้เงินเข้ามาแม้แต่ว่าช่วงประมาณปลายปีพฤหัสจะเดินถอยหลังกลับมาเดินไปกลับไปกลับมาแต่มันก็อยู่ในเรื่องการเงินของคุณแจ้งว่าตัวคุณเองอะค่ะจะมีช่องทางการได้เงินมาแบบไม่ได้คาดฝันคาดหวังก็มีเข้ามาการเดินทางมีเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการได้ทุนไปเรียนต่อก็มีนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็คุณจะกล้าที่จะทำอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยโปรเจกต์เนี้ยฉันไม่เคยทำอาจจะทำโปรเจกต์เกี่ยวข้องกับการสอนก็ได้นะเพราะว่าชาวมีนจริงๆแล้วอ่ะให้คุณเป็นคุณครูอ่ะจะดีมาก
เพราะว่าจะสามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆได้เข้าใจลึกซึ้งแล้วยิ่งคุณได้แชร์จากประสบการณ์สิ่งที่คุณทำอะค่ะคนจะชอบมากๆเลยนะคะ16พฤษภาคมนะคะฟูลมูนลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นที่ราศีพิจิก25องศาหลักๆเลยมันจะไปตกในเรื่องของการต่างประเทศใครที่สอบชิงทุนทำวีซ่าทำเรื่องไปต่างประเทศอะค่ะมันจะเป็นจังหวะที่น่าจะได้รู้ผลแล้วนะถามว่ามีโอกาสได้ไหมแจงก็ว่ามีโอกาสได้นะถ้าใครจะบอกเฮ้ยจะไปต่างประเทศสอบอาใช้อะไรนะมันจะมีลอตโต้มาต่างประเทศอเมริกาใช่ไหมหรือว่าขอวีซ่าขอสอบชิงทุนต่างๆหรือว่าไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินทางไกลเรื่องพวกนี้ค่ะคุณสามารถทำได้บางคนเรียนต่อจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นมีนะคะมันเป็นสิ่งที่จังว่าเหมือนช่วงนั้นน่ะคุณจะรู้สึกอย่างนึงแต่การที่คุณสื่อสารหรือว่าพูดหรือว่าแสดงออกมันจะเป็นอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคอนเนคชันช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีตัวคุณเองก็เป็นจังหวะที่โชคดีด้วยในช่วงเวลานั้นนะคะถัดมานะคะ20พฤษภาคมดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะไปโฟกัสกับเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินมาเตอร์แลนด์ก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของคุณเองหรือจะแปลว่าการที่คุณเองอะค่ะไปสนใจใส่ใจกับคุณแม่กับผู้ใหญ่ที่บ้านมากเป็นพิเศษหรือว่าเรื่องราวในจิตใจคุณมากเป็นพิเศษก็ได้เนื่องจากอาทิตย์กับพุธกุมกันเนาะแต่พุธมันถอยหลังคือการที่คุณเองอะค่ะกลับไปไตร่ตรองกับเรื่องราวเก่าๆในชีวิตอะค่ะหรือจะบอกว่าบางครั้งงานเก่าคนรักเก่าเนี่ยวนกลับมาให้คุณได้สะเทือนใจอีกสักรอบหนึ่งก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้22พฤษภาคมดาวพุธเนี่ยรีโทรเกรดเข้าสู่ราศีพฤษภก็ใครที่ต้องเดินทางอันนี้ระวังแบบไปสายช้ายางรถแบนหรืออะไรอย่างเงี้ยตกไฟล์อย่างเงี้ยต้องระวังนิดนึงคือมันเป็นการรีเช็คตลอดเวลาในเรื่องที่ตัวเองรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าการขนส่งหรือว่าการสื่อสารบางทีข้อความเก่าๆจะวนกลับมาหาคุณได้นะคะ24พฤษภาคมอังคารเข้าสู่ราศีเมษซึ่งอังคารก็เป็นเจ้าเรือนของราศีเมษเรือนที่2ของคุณอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่คุณกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะทำนั่นทำนี่รู้สึกอยู่ก็แบบเฮ้ยฉันรู้สึกว่าลางสังหรณ์ฉันหรือว่าเซนส์ฉันมันมาทางนี้ฉันต้องทำอ่ะนะแล้วก็มีความมั่นใจมีความเขาเรียกว่ากำลังใจที่ดีมากๆไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะการจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานฝากไว้นิดนึงว่าไครอนเนี่ยมันอยู่ในเรื่องการงานการเงินของคุณบางทีสิ่งที่คุณทำคุณอาจต้องไปช่วยเหลือคนเยียวยาชีวิตคนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเยียวยาในเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแล้วก็ใช่ก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะทีนี้28พฤษภาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเรือนที่3ความรักการเงินก็จะมาจากการเดินทางจากพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติแนะนำบอกต่อมาให้แต่ศุกร์เนี่ยมันฉากกับพลูโตอยู่ถ้าจะเห็นเนาะเป็นช่วงเวลาที่แบบบางครั้งอ่ะถ้ามันจะเสียใจมันจะเจ็บปวดอ่ะมันจะรู้สึกถึงการโดนควบคุมคอนโทรลหรือว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะย้ายประเทศย้ายบ้านต้องไปเรียนต่อหรือใดก็ตามเนี่ยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แล้วมันก็เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นอ่ะเนาะเหมือนกับเราต้องไปศึกษาเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเสียใจมากๆแบบนี้ก็ได้นะจะเป็นเรื่องความรักการเงินก็แล้วแต่นะคะ30พฤษภาคมนิมูลในราศีเมถุนเรือนที่4ของคุณก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะการเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวคุณแม่อาจจะมีการตกแต่งภายในซื้อบ้านใหม่หรือมีไอเดียความคิดทำธุรกิจครอบครัวเป็นโปรเจกต์ที่เคยอยากทำกับพี่น้องแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีนึงจังหวะนี้ได้กลับไปทำนะคะแล้วถ้าบางครั้งบางคนอาจจะได้เดินทางกับ
คนในครอบครัวไปต่างประเทศหรือว่าเป็นลักษณะการลงทุนนำเข้าส่งออกสินค้าที่มาจากต่างประเทศก็ได้เช่นกัน3มิถุนายนดาวพุธเดินนำหน้าแล้วนะคะก็หลายๆอย่างที่มันชะลอตัวช้าเอกสารสัญญาต่างๆมันช้าอยู่จังหวะนี้คุณได้ทำแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะทีนี้ถัดมา4มิถุนายนเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดาวเสาร์เดินถอยหลัง retrograde ซึ่งเสาร์ของคุณอยู่ในเรือนที่12จังหวะเวลาที่เดี๋ยวนะจังหวะเวลาที่อ๋อแจงไม่ได้เปิดแป๊บนะจะขอโพสนิดหนึ่งโอเคก็วันที่4มิถุนายนนะคะดาวเสาร์เดินถอยหลังเสาร์เนี่ยอยู่เรือน12ของคุณเรือน12ก็เกี่ยวข้องกับการทำอะไรเบื้องหลังศัตรูลับเกี่ยวข้องกับเหมือนเป็นคุกอะเหมือนจะเป็นคนที่แบบรู้สึกโดนครอบงำจากบางอย่างหรือว่าอยู่กับตัวเองมากจิตตกซึมเศร้า depressed อย่างเงี้ยนะเวลาเสาถอยหลังครั้งหนึ่งเสาเขาเป็นดาวเจ้าเรือน12และเรือนที่11บางครั้งคอนเนคชั่นคุณนะคะเก่าๆอ่ะนำพามาซึ่งความเสียหายเสียใจให้กับตัวคุณเองได้ก็ระวังนิดนึงแล้วกันแล้วก็ศัตรูลับเรื่องราวเก่าๆที่เป็นความลับมันวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องระวังความลับถูกเปิดเผยนะคะการโดนบีบคั้นบีบให้เราต้องเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายเสาฉากดาวศุกร์ระวังเรื่องความรักโดยเฉพาะศุกร์กับยูเรเนียสก็กลุ่มกันอยู่คือบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ความรักมันอาจจะเป็นลักษณะไปมาอาจจะมีเรื่องที่3ก็ระวังนิดนึงนะหรือถ้าจะเป็นลักษณะเรื่องการเงินคือเป็นเงินหมุนเยอะมากมีเหตุปัจจัยบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณต้องใช้จ่ายไปแบบไม่ได้ตั้งตัวก็มีต้องจ่ายไปประมาณนี้นะคะก็ได้เหมือนกันทีนี้วันที่13มิถุนายนดาวพุธเข้าสู่ราศีเมถุนจะมานายเรือนที่4ของคุณเองการสื่อสารพูดคุยบางคนจะรู้สึกแบบจริงๆเรือนที่4มันกระซับคอนเชียสด้วยก็เหมือนกับอยู่ๆก็เข้ามาแบบอยู่ๆก็มีความรู้สึกเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแบบเหมือนอยู่ๆก็เซนส์แบบได้เข้าใจได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทีนี้วันที่14มิถุนายนฟูลมูนในราศีธนูก็จะเป็นลักษณะของการต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจะเห็นได้ว่าณเวลานั้นมันมีการฉากกับเนปจูนด้วยในตัวคุณเองในเรือนตัวคุณเองก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือระวังภาวะแบบหลงเบลองงที่มากเกินไปนิดนึงก็จะดีเหมือนกันถัดมา21มิถุนายนดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎเรือนที่5เป็นจังหวะที่คุณจะมีความแบบเนเชอริงเทคแคร์ดูแลใส่ใจแล้วก็ไปทำกับข้าวดูแลแบบเหมือนกับอาจจะมีงานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับพวก อะไรเกี่ยวข้องกับขนมอาหารเครื่องดื่มบ้านอะไรเงี้ยก็ได้การดูแลเทคแคร์เสียใจเนาะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีคนเข้ามาจีบเยอะมากช่วงเวลานั้นก็ได้เหมือนกัน22มิถุนายนศุกร์เข้าสู่ราศีเมถุนเรือนที่4ก็คือเรื่องของบ้านก็เนี่ยธุรกิจการเงินเกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวดีมากๆนะคะถัดมา28มิถุนายนเนปจูนถอยหลังอีกเวลาเนปจูนถอยหลังบางครั้งความจริงมันปรากฏเนาะบางครั้งคนที่รู้สึกว่าเราจะทำอะไรต้องใช้จินตนาการเยอะเป็นพิเศษบางทีจินตนาการอาจจะคิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรือว่าบางทีมีความเพ้อฝันเยอะช่วงนี้อาจจะคิดมองโลกในแง่ความเป็นจริงได้มากก็ดีเหมือนกันนะคะ28มิถุนายนนิวมูนในราศีกรกฎก็คือเรื่องของความรักเรื่องของบุตรบริบุตรตั้งครรภ์ความโชคดีก็มีโอกาสเหลือเกินที่ใครอยากมีลูกก็มีโอกาสมีลูกเกิดขึ้นได้หรือใครที่อยากจะมีคนเข้ามาหามาจีบช่วงนี้ก็พยายามเปิดรับ energy พวกนี้นิดนึงอาจได้ทำงานอดิเรกอะไรเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวก่อนแยกย้ายจันขอหยิบเป็นไพ่ให้คุณนิดนึงนะคะเรื่องงานนะคะเป็นไพ่เขาบอกว่าให้เรา
crystal clear intentions นะคะก็คือชัดเจนกับตัวเองนิดนึงว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วโฟกัสไปกับสิ่งนั้นนะคะให้เรามีความเชื่อเพิ่มเติมคุณสามารถทำได้สำเร็จแน่นอนเรื่องเงินนะคะเป็นไพ่ prioritize ก็คือจัดลำดับความสำคัญกับคุณนิดนึงเขาบอกว่าคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะจัดเวลาจัดสรรแล้วก็priority อะค่ะจัดลำดับความสำคัญนะคะไม่ใช่แบบเอ้ยสิ่งนี้ต้องลงทุนแต่ไปเสริมสวยก่อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันต้องเอาให้มันถูกว่าจริงๆตัวเองเราจัดตรงไหนอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเป็นไพ่ปลอดภัยค่ะ you are safe เนาะใครไม่สบายก็หายได้บางครั้งรู้สึกถึงพลังงานตกแต่ใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็กลับมาแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องความรักนะคะเป็นไพ่ gifts from god นะคะก็เขาบอกว่าให้เปิดใจเปิดรับนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงอยู่แล้วนะคะตรงนี้น่าจะหมดแล้วมั้งการความรักสุภาพเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ